สำหรับไส้ให้นำกุยช่ายไปล้างด้วยน้ำสะอาดผึ่งให้แห้งสนิทแล้วนำมาหั่นประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเกลือป่นผสมลงไปเติมด้วยน้ำมันพืชนิดหน่อยใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาเคล้าให้เข้ากันเวลาผสมผักอย่าบีบผักแค่สมผักให้เข้ากับเครื่องปรุงการใช้น้ำมันหมูจะหอมกว่าน้ำมันพืชแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนวิธีปั้นแบ่งแป้งเป็นก้อนประมาณเท่าไข่ไก่แล้วแผ่แป้งให้บางๆใส่ไส้ตรงกลางแล้วจับบีบให้แน่นอย่าให้มีรอยแตกเพราะเวลานึ่งแล้วไส้จะพลักการนึ่งตั้งน้ำให้เดือดปูซึ้งด้วยใบตองฉีกทาน้ำมันพืชบนใบตองเพื่อกันขนมติดแล้ววางขนมอย่าให้ติดกันมากจากนั้นเบาไฟลงเพื่อกันขนมแตกควรใช้ไฟกลางนึ่งประมาณ10นาทีนึ่งไปจนแป้งใสมองเห็นไส้แล้วค่อยยกขึ้นทิ้งไว้ให้เย็นโดยเปิดฝาซึ้งออกเมื่อเย็นแล้วหยิบใส่จานแล้วนำน้ำมันทาบนขนมนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ขนมติดกันความหมายของขนมกิ้วช่อยกิ้วแปลว่านานช่อยแปลว่าผักกิ้วช่อยมีความหมายว่าชีวิตยืนยาว 6. ช่อยก่อนวัตถุดิบผักกาดเขียว5กิโลกรัมเกลือเม็ด2กิโลกรัมวิธีทำนำผักกาดเขียวผ่าสีซีกใส่โอ่งใส่น้ำพอท่วมผักใส่เกลือแช่ไว้2คืนแล้วนำผักขึ้นมาตากแดดแขวนไว้1วันเก็บผักมานวดด้วยเกลือป่นนำมาตากแดดอีกครั้งทำซ้ำๆจนกว่าจะแห้ง 7. ต้มช่อยก่อนวัตถุดิบช่อยก่อนครึ่งกิโลกรัมหมู3ชั้นซี่โครงหมู3ชั้นครึ่งกิโลกรัมน้ำปลาวิธีทำเอาช่อยก่อนแช่น้ำไว้1คืนแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหั่นเป็นชิ้นๆต้มน้ำให้เดือดนำผักที่หั่นไว้ลงไปต้มแล้วนำมาล้างให้สะอาดเทน้ำทิ้งให้เสด็จน้ำเอาน้ำสะอาดมาต้มให้เดือดแล้วใส่ซี่โครงหมู3ชั้นลงไปใส่ผักที่หั่นไว้ลงไปต้มใช้ไฟอ่อนจากการทำโครงการวิจัยที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำอาหารฮักกาจากรุ่นผู้ใหญ่สู่รุ่นเด็กในบริบทชุมชนกลึงเมืองกลึงชนบทโดยจัดกระบวนการทำอาหารทำด้วยกันกินด้วยกันพูดคุยเล่าสู่กันฟังนี่เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่มฮักกาซึ่งเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งลองมาฟังความคิดเห็นของหัวหน้าโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ดีใจค่ะดีใจที่มีโครงการที่เกิดขึ้นให้ความร่วมมือเต็มที่เลยร่วมมือก็แบบว่าก็ขอบใจเกี่ยวกับอาหารแบบที่ได้ในเรื่องเวลาเป็นตัวของตัวตาเลยนะคะรู้สึกว่าที่ทีมแพทย์เนี่ยมันจะเหลือน้อยมันจะเหลือน้อยเต็มทีที่เข้ามาร่วมเพราะว่าอยากจะให้ได้แต่ละร้านของอาหารทีมแพทย์ของเราที่จะเป็นเดือนไปแล้วเนี่ยให้กลับมาพบไม่สมัยนี้การเรียนเรื่องการเรียนลูกสาวคนโตก็ไม่ได้ชอบการเรียนไปก็คือเหมือนกันอยากไปลูกสาวเล็กแมวมากกว่าเรื่องทำครูเรื่องลูกสาวอะไรพวกนี้ลำบากพูดง่ายๆเรื่องลำบากนอกจากไอ้ที่ทำกินจริงๆเรื่องอาหารนี่ก็คือคนที่แบบว่า
เรียนน้อยหน่อยก็คือไม่ได้เป็นเห็นลูกก้ามทำงานในโรงพยาบาลสบายคือโอกาสมีมากก็คือว่าครูทำอะไรไม่ได้แล้วก็ครูเอางานนี้ดีกว่าตามสังคมไทยการผ่านไปนะครับบางคนว่าลูกก้าวเยอะแยะทำไมไม่ทำก็มาทำงานพวกเป็นลูกก้าวแล้วกินเงินเดือนอยู่สบายเขาไม่อยากล้างชามไม่อยากโกงใหม่ต้องหมั่นกันเองบทเรียนจากโครงการวิจัยนี้การถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยปกติจะเป็นไปโดยตามธรรมชาติคือจากรุ่นสู่รุ่นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทำให้ความรู้นั้นขาดคนรับช่วงเนื่องจากลูกหลานไปเรียนต่างถิ่นแยกครอบครัวไปอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเด็กในชุมชนห้วยกระบอกที่เป็นลูกหลานของจีนแค่เองมีน้อยมากส่วนใหญ่พ่อแม่ส่งลูกหลานไปเรียนในตัวเมืองหรือในกรุงเทพมหานครบางส่วนไม่ใช่คนฮักกาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนในโรงเรียนกลับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมซึ่งอยู่รอบนอกของชุมชนห้วยกระบอกถึงจะไม่ใช่ลูกหลานจีนแค่ก็ตามหากมีความสนใจก็ยังสามารถนำไปทำที่บ้านตนเองได้ก็ถือเป็นการสืบทอดต่ออีกวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการฟื้นฟูอาหารฮักกายังทำได้อีกหลายช่องทางเช่นทำขายเป็นอาชีพทำกินเองภายในครอบครัวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ซึ่งอาจทำให้อาหารฮักกาอยู่ได้และถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป